เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ c t c ูซ e มูวี่แฟนเพครับและว,วันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องเหมยบนบาป สาบแช่งครับเป็นเรื่องราวของกัสเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่หลังจากพ่อของเขาเนี่ยได้เสียชีวิตอย่างกระทันหัน,หนเขาก็ต้องพบกับสารพัดเรื่องราวสุดสยองซึ่งทุกเงื่อนงำของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่งบอกว่าเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเกิดจากเหมยการบนบานสารกล่าวกับคูมโนราโบราณเขาและแม่จึงต้องออกเดินทางและตามหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและพวกเขาจะทําสําเร็จหรือ ไม่ก็ต้องไปติดตามนยมายเหมยบนบาปสาบแช่งครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทาง M Studio ครับแล้วก็แม่เรียงฟิล์มที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของเรื่องเหมยในวันนี้ครับไปอย่างไกลนะครับในยมูบังกะปิแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะฮะก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่านะครับต้องบอกว่าเหมยเนี่ยตอนเห็นตัวอย่างผมรู้สึกว่าเออมันน่าดูดีนะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่แพ้เพียงรำแบบสุดๆด,ดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเรากลัว้งแตงตัวอย่างแล้วนะครับวันนี้จะเป็นยังไงก็ มา,มาพูดถึงส่วนที่ผมชอบกันก่อนนะครับจากหนังเรื่องนี้อย่างที่ชอบเนี่ยคือภาพรวมของบทครับภาพรวมของบทถือว่าเป็นหนังที่น่าสนใจดีมันมีการหยิบเรื่องของโลราวัฒนธรรมภาคใต้มาใช้ได้ค่อนข้างน่าสนใจครับจริงๆหนังเรื่องนี้มันพรีเซนต์เรื่องของเคานเจอร์ในภาคใต้ได้ค่อนข้างดีนะตามแบบหนังของพี่เอกชัยศรีวิชัยอะ่ะออหลายเรื่องเลยตั้งแต่แบบสะพานรักสารสินบนรักต่อผักบุ้งต้องยอมรับครับว่าเขาสามารถพรีเซนต์เรื่องของความเป็นภาคใต้เนี่ยได้ดีมากแล้วก็ผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้บทเขาหนั มันมีการหยิบเรื่องของไอเดียจากอนุนู้นอันนี้มาผสมรวมกันแล้วก็มีการครเอทไอเดียบางอย่างขึ้นมาใช้ได้ค่อนข้างน่าสนใจครับแต่ว่านะครับบทของมันเนี่ยก็ยังมีแผลอยู่นะครับซึ่งผมเนี่ยจะพูดอีกทีในภานที่ไม่ชอบครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานสร้างครับผมคิดว่าทําได้ค่อนข้างโอเคนะทั้งเรื่องของพร o อฉากต่างๆชุดคอสตูมนางรำอะไรเงี้ยเออค่อนข้างดีการถ่ายทำทำได้ค่อนข้างโอเคครับแล้วก็ CGI เนี่ยมันจะมีรอยบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากมายครับภาพรวมเนี่ยผมว่างานสร้างเรื่องนี้ มันอาจจะไม่ดูแบบทุนสูงเท่าแบบที่หยดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็โอเคในแบบของมันนะครับกับสเกลที่มันต้องการเล่านะถือว่างานสร้างเนี่ยโอเคเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของเมคอัพครับเมคอัพผีในเรื่องเนี่ยค่อนข้างดีครับมันจะมีการแบบแต่งเส้นเลือดตาเลือดอะไรเงี้ยค่อนข้างเป๊ะมากๆแล้วก็รวมถึงผิวหนังร่างกายทุกอย่างเนี่ยมันมีการเมคอัพคิดแล้วก็ทาครับซึ่งผมว่าเออมันค่อนข้างดูน่ากลัวเลยแล้วก็การครีเอทผีในเรื่องพวกผียางรำเนี่ยถึงแม้ว่าแบบเออฟอร์แมตมันจะเหมือนเหม ผีนางรำอะ่ะผีชุดนางรำอะ่ะแต่ว่ารูปแบบของแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีดีเทลต่างๆซึ่งผมว่าค่อนข้างทได้ดีครับแล้วก็น่าก,กลัวเลยคือส่วนตัวผมเนี่ยกลัวผีนางรำอยู่แล้วอย่างที่บอกครับแค่เห็นผีนางรำอะ่ะแม่งก็กลัวและครับแค่มันยืนในเฟรมอะ่ะไกลๆกล็กลัวนะครับไม่ต้องอะไรมากครับคือแบบผมกลัวเออมันรู้สึกกลัวไม่รู้ทำไมนะรู้สึกว่าเวลาผีนางรำยืนในเฟรมมันรู้สึกไม่ปลอดภัยอะ่ะผมรู้สึกไม่ค่อยชอบชุดนางรำเออก็เลยแบบเฮอร์เรอตลอดนั่นแหละครับรู้สึกว่าแค่เป็นผีนางรำอะ่ะก็อคื เรื่องนี้ต้องบอกว่าจ้มสแกเ์เยอะแบบเยอะมากๆซึ่งบางส่วนเนี่ยมันก็น่ารำคาญครับแล้วก็ดูแบบอะไรวะแต่ว่าอีกหลายส่วนด้วยกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างทำได้ดีครับคือแบบดูแล้วแบบเฮ้ยตกใจมีความลุ้นใจสั่นกับซีนจ้มสแกร์ของมันแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ามันเอาผีมาโผล่ในฉากแต่ค่อนข้างสร้างสารรค์ดีครับมันจะมีซีนหนึ่งครับผมเรียกว่าซีนหน้าห้องน้ําแล้วกันไม่สปอยเยอะซีนหน้าห้องน้ำเนี่ย มันดูตลกก็ได้นะแต่ผมชอบเพราะผมรู้สึกว่าเออมันเล่นกับความแบบชีวิตประจํำวันดีอะ่ะคือปกติเวลาคุณเข้าห้องน้ำหรือว่าอะไรก็ตามเวลาคุณเดินเลี้ยงมุมอะไรเงี้ยมันเอาผีมวไว้ตรงนั้นซึ่งมันค่อนข้างจะแบบทํางานกับคนอย่างผมเพราะผมรู้สึกว่ามันแบบทําให้เราระแวงกับตรงหน้าได้พอสมควรการเลี้ยงมุมเปิดตู้ก้มใต้เตียงหรืออะไรของมึงก็ตามมันทําให้เรารู้สึกว่า มึงจะเล่นกูหรือเปล่าซึ่งมันก็มีข้อดีอยู่นะครับถึงแม้ว่าฉากจับสแกนเนี่ยมันจะมีข้อเสียซึ่งเดี๋ยวจะพูดอีกทีในพาร์ทที่ไม่ชอบนะแต่ว่าก็ถือว่าครึ่งๆแล้วกันครึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีความเวิร์ก มีความครีเอทแล้วก็ทํางานอยู่เหมือนกันนะครับที่พูดครึ่งเนี่ยไม่ใช่หมายความมันน้อยนะคือมันเยอะเพราะว่าหนังพีเรื่องนี้จัมสเกนมันเยอะมากแม่งแทบจะจาทุกสิบนาทีอะทุกครั้งที่มันจะเริ่มเล่าเรื่องสักอย่างมันจะมีการจัมสเกะตลอดนะครับและจัมประมาณ3รอบติดอะไรเงี้ยเออคนที่ชอบตัวหนังจัมสเกะเนี่ยน่าจะชอบมากคือมันแบบนัวๆจุกๆกครับแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ชอบครับคือเรื่องของโลเคชันครับหนังเนี่ยมันใช้โลเคชันเดียวกับบุพเพสถานิวาานะอันนี้พี่มิกบอกซึ่งผมก็นั่งคุยยยแลล้้้ววกกก็็็เเเคคาาาาาปปปิดดโใใหูพระ่่ไไถถมมนับืออ ก็น่าจะไม่กลัวหรอกแต่ว่าผมก็แบบไม่ไดูบุเพแล้วก็รู้สึกว่ามันมีการเซตอัพโล s เซตติ้งฉากต่างๆในค่อนข้างดีมันมีความน่ากลัวของมันแล้วก็สามารถวิวบรรยากาศแต่ค่อนข้างน่ากลัวมีความแบบไม่น่าไว้ใจระแวงแต่ว่านะครับหนังเนี่ยมีการตีสโมกที่เยอะมากเหมือนแบบเขาสูบเนื้อกันแล้วแบบควันมันเต็มอากาศอะมันจะดูแบบเฟคๆอยู่แต่ว่าซีนป่ากลายเป็นว่าไอ้ควันเนี่ย เออได้อยู่นะครับมันจะมีซีนต้นไม้อะไรเงี้ยผมชอบซีนนี้มากคือมันแบบมาเล่นกับความดิสทับความแบบรุกร้ํารบกวนคนดูอะคุกคามคนดูอะเออผมชอบซีนป่ามากผมว่าซีนป่าเนี้ยเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วก็น่ากลัวมากคือเป็นหนังที่ทําให้คนรู้สึกระแวงเวลาคนจะมองบนต้นไม้อะเออคนจะรู้สึกว่าเดี๋ยนะ อะไรประมาณน,นี้อยู่นะครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกนี่คือเรื่องของการสแสดงครับโดยเฉพาะนะครับตัวละครที่เล่นเป็นแม่กับลูกนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อนะสองตัวละครนี้เนี่ยมันมีแอร์ไทม์เยอะมากๆ เพราะมันคือตัวเดินเรื่องแต่ว่าปัญหาของมันเนี่ยคือมันเล่นได้แบบลูกผีลูกคนอนะบางซีนยอมรับครับว่าเขาเล่นดีมากอิโมชั่นทุกอย่างดีมากๆแต่ว่าบางซีนเนี่ยแม่งแข็งมากๆอย่างเช่นลูกชายซีนหนึ่งเป็นซีนที่แบบขับรถชนบางสิ่งอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเอ้ยมันเหมือนคนท้องบทม,มาพูดอะมันดูไม่มีอารมณ์ครับมันดูเหมือน AI พูดเลยอะซึ่งน,นั่นแหละครับมันเดี๋ยวดี S <S <an> <S เดี๋ยวไม่ดีทําให้ผมรู้สึกว่าอารมณ์ของผมกับตัวละครเนี่ยมันไม่ค่อยไปด้วยกันเท่าไหร่คือแบบเดี๋ยวก็ดีแต่เดี๋ยวก็อะไรของมึงนะครับหลกัหลกๆในเรื่องของการสแสดงเนี่ยคือเราไม่ค่อยเชื่อครับว่าเขาเนี่ยเป็นแม่ลูกกันแล้วผู้หญิงที่เป็นแม่ย่ยต้องทาขนาดนี้เพื่อผลักดันลูกอะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยเชื่อกับการสแสดงในบางช่วงนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบครับคือเรื่องของจำสแกร์อย่างที่บอกไว้คือหนังเนี่ยจำสแกร์เยอะมากแต่ว่าน,นั้นไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือบางจังหวะเนี่ยมันมีความไม่คมอยู่บ้างมีความแปกอยู่่บ้าางและทีสํคคัญื มันมีหลายฉากครับที่หนังเนี่ยใช้จำสแกรโดยการเอาผีพุ่งใส่กล้องซึ่งสารัผมผีนางรําแค่ผีนางรำกลก็กลัวแล้วครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือมันเชยครับการเอาผีมาแบบพุ่งใส่เลย กล้องอย่างนี้รุ่งทำไมอย่างเงี้ยมันธรรมดาแล้วมันเฉยมากแล้วหนังผีแม่งแบบใช้กันเกินกาดแล้วมันตกยุคอะครับแล้วควรจะมีจัมสแกร์ที่มันแบบมีความน่าสนใจมากกว่านี้ไหมอย่างเช่นที่หยดในบางฉากก็ได้ที่แบบมันอาจจะไม่ได้แบบพุ่งใส่กล้องขนาดนั้นคือมันมีแหละที่หยดมันมีฉากที่แบบเอาผีมาพุ่งใส่กล้องอะก็อย่างที่บอกครับมันเฉยแต่ว่ามันอาจจะทำงานกับคนหลายๆคนก็ได้นะเพราะว่ามันแบบพิมพ์นิยมอะผมรู้สึกว่าถ้ามันมีการครีเอทจัมสแกร์ได้ดีกว่านี้ไอ้ฉากจัมสแกร์ที่มันดีที่เหลือเนี่มัรอ้งืน มีจำศสกแกร์ที่ค่อนข้างโดดเด่นแต่ว่าไอผีพุ่งกล้องเนี่ยถ้าใช้แค่ชอดเดียวก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่มันใช้ถี่แล้วมันใช้บ่อยครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคครับมันตกใจแหละในบางช่วงแต่ว่านั่นแหละครับมันก็เชยอะเออมันน่าจะมีวิธีอื่นที่แบบทําให้เรารู้สึกหวาดกลัวได้มากกว่าการเอาผีมาแบบ พุ่งใส่กล้องอะไรเงี้ยอย่างต่อมาที่ไม่ชอบครับคือจุดที่ปูไว้ว่าบทหนังเนี่ยภาพรวมเนี่ยผมว่ามันโอเคนะแต่ว่าอย่างแรกเลยครับมันดรามา่าเลี่ยลาดมากด้วยความที่หนังเนี่ยมันเป็นประเด็นแบบแม่ที่ต้องปกป้องลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีพาร์ทที่มันตั้งคาถามกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ค่อนข้างน่าสนใจแต่ว่าหนังเนี่ยมันก็โยนประเด็นตรงนี้ทิ้งไปนะครับ คือแบบมันต้องเชื่อยังไงมันก็ต้องเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยไอประเด็นแม่กับลูกเนี่ยมันค่อนข้างจะเล่นบ่อยมากๆทุกครั้งที่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันจะแบบดึงดราม่าฟูมไฟลแม่รักลูกซึ่งมันก็ทํางานได้ดีแหละกับบางคนนะแต่ว่าสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันละครไปหน่อยคือแบบช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงแรกอะหนังมันเล่นอันเนี้ยเยอะมากมันจะเป็นซีนแบบดราม่า ตัดสลับกับซีนผีหลอกซึ่งผีหลอกเนี่ยมันสนุกครับแต่ราม่าเนี่ยมันน่าเบื่อคือแบบมันพูดวนไปวนมาอยู่ไม่กี่เรื่องแล้วแม่มึงก็โคตรจะแบบงี่เง่าอ่ะตัวละครแม่คือหนึ่งในตัวละครที่งี่เง่ามากนะครับมึงก็เห็นซึ่งหน้าว่าผีมันมาอยู่ตรงนั้นอะแต่มึงก็แบบอ๋อไม่เชื่อไม่มีผีจริงผีไม่มีไม่มีไม่รู้จักผีอะไรมันเป็นตัวละครที่มีความอย่างนี้อยู่แล้วมันแบบมันแอบลำยอะแล้วซึ่งว่ามันน่าเบื่อมากๆช่วงแรกก่อนที่หนังมันจะแบบปูเรื่องไปถึงจุดหนึ่งที่โอเเคล่่ะรราาอยูในนนสถกณ์ทีมัแบบ ตึงเครียดขึ้นหนังสนุกขึ้นตอนนั้นครับแล้วรู้สึกว่าเออมันก็โอเคอยู่ชอบซีนผีโผล่อย่างที่บอกแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยหนังมันดราม่าแบบเลี่ยราทาให้เรื่องจริงๆมันไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับแล้วหนังเนี่ยมันก็ยังคงมีดราม่าอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือแบบเดี๋ยวก็ดรามา่าเดี๋ยวก็ดราม่าเหมือนหนังเกาหลีอะคือแบบมันชอบดึงดรามา่าซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันมีที่มันเวิร์กแล้วเรารู้สึกว่าเออมันสะเทือนใจอย,อยู่แค่อันเดียวช่วงจบนะฮะจะเป็นอะไรต้องไปดูเองนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยรู้สึกว ไว้เรื่อยๆแล้วค่อยๆฮุกคนดูตอนจบก็ได้แต่อันนี้มันแบบฮุกตลอดเวลามันก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ได้แหละแต่ว่ามันก็แบบจืดนะเออดราม่าจืดนะแล้วก็ที่เป็นปัญหาจริงเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าบทเนี่ยวัดดบมันดีเรื่องของผีมันน่าสนใจแต่ว่ามันเล่า ประมาณ2ไทม์ไลน์สลับกันก็คืออดีตกับปัจจุบันหนังมีการพยายามเเฟทไปให้คนดูกลับไปรู้เรื่องราวของอดีตแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยหนังมันเล่าเรื่องสตาร์ทเลยที่ปัจจุบันนับหนึ่งที่ปัจจุบันตัวละครเดินไปเรื่อยๆแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันจะมีการพยายามกลับไปเล่าเรื่องในอดีตซึ่งบางจุดเนี่ยน่าสนใจครับมันมีการเล่าแเฟทแบ็กที่เออสร้างสารรค์ดีแต่ว่ามันแเฟทแบ็กที เกินไปแทบจะทุกส0นาทีได้อะคือเดี๋ยวก็แฟดเดี๋ยวก็แฟดทาให้การเล่าเรื่องบางช่วงเนี่ยมันมีความไม่ต่อเนื่องตะกุกตะกักแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันย้วยกับการแฟดแบค็คคือบางทีมันก็แฟดเรื่อง,งเดิมอะมันก็มีพาร์ทที่มันเวิร์กอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะภาพรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าการแฟดแบ็คของมันเนี่ยมันสร้างแผลให้กับเรื่องมากกว่าบทภาพรวมเนี่ย เออมันดีแล้วแหละถ้าเอาทุกอย่างมาเรียงกันเป็นไทม์ไลน์อ่ะมันก็ใช้ได้อยู่นะครับไมไ่น่าเกียดเลยแต่ว่าด้วยความที่มันเล่าแบบพฮายจะเล่าเป็นเรียวไทม์เพราะกับแฟ t แบ็คไปด้วยเพื่อที่ว่าจะอธิบายให้คนดูเนี่ยเก็ทุกอย่างมันก็เลยจะมีความตะกุกตะกากและก็ไม่สมูทพอสมควรครับแล้วก็อีกอย่างเนี่ย ตัวอย่างหนังสปอยหนังหนักมากแทบจะทุกอย่างที่มีหนังเกี่ยวกับพลอตของมันเนี่ยมีตัวอย่างครับแต่ว่าโชคดีครับที่ฉากผีโพนี่มันมีในตัวอย่างแค่3 0มนะฮะทำให้ในหนังจริงเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันอัดแน่นมากมากครับกับฉากจำสแกง,งหนังเรื่องนี้แต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันพอจะเดาได้ไม่ยากเพราะว่าตัวอย่างมันสปอยเยอะมากดังนั้นถ้าใครจะไปดูเหมยเนี่ยอย่าเพิ่งกูตัวอย่างไปครับไม่งั้นเนี่ยคุณจะเดาได้แบบค่อนข้างไม่ยากเท่าไหร่คือหนังเนี่ยมันมนะ่่าสัมมใ ก็มีจุดพีที่ตัวอย่างไม่ใส่แต่ผมว่ามันก็เดาไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าดูหนังไทยเยอะกับการวางปมประมาณนี้มันต้องหักประมาณนี้เออเรารู้อยู่แล้วแหละนะครับ <S <S แล้วก็อย่างสุดท้ายที่ไม่ชอบครับคือเรื่องของการตัดต่อครับอย่างแรกเลย ซาวดีไซน์คือหลายๆครั้งเนี่ยซาวดีไซนมันดีนะอย่างเช่นมันจะมีฉากที่ตัวละครน,นะมันนั่งอยู่ในห้องแล้วมันได้ยินเสียงคนวิ่งจากไกลๆแบบเหมือนวิ่งบนผนงังร,ร,รมาอันเนี้ยผมชอบมากแต่ว่าในะคะ่ะเดียวกันเนี่ยมันมีการโถมซาวมากจนเกินไปคือบางจังหวะมันทิ้งให้เงียบแล้วก็จำ้ำอันเนี้ยดีมากแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยมันโถมซาวแบบเชสเดียวกับที่หยดแล้วก็มอมคือแบบ ปูนจูนเสียงมันไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่คือเรื่องนี้มันยังดีครับที่จังหวะเนี่ยมันจะมีนิ่งบ้างนะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันก็ยังโถมซาวเยอะอยู่ดีคือเสียงพี่ะดังไปไหน,นครับแล้วก็แบบดนตรีพี่โคตรเล้าครับเล้าแบบเล้าที่สุดคือมันเล้าแบบเรียลานะครับคือเข้าใจแล้วว่ามันบิวอัพสร้างบรรยากาศแต่ว่ามันเรียลาไปหน่อยครับแล้วก็อีกจุดเนี่ยคือการตัดทรานซิชันนะฮะก็คือตัดเปลี่ยนฉากหลายๆครั้งเนี่ยหนังใช้ Ni ิฟทูแบ็กก็คือเฟดดำอยู่ดีก็เฟด แล้วก็เฟดใหม่แล้วก็เฟดขาวอันนี้เข้าใจได้มันเป็นแฟนแบ็กแต่ว่าบางทีมันก็เยอะไปนะฮะแต่เฉพาะเฟดดำเนี่ยถ้าคิดว่าของแขกเฟดหนักแล้วเรื่องนี้แม่งหนักกว่าของแขกอคือแบบจะเฟดดำเยอะไปไหน,นครับคือเข้าใจแต่ว,ว่ามันเป็นการตัดต่อที่โอเคคิดไม่ออกเฟดดำแล้วกันเพราะว่าเข้าใจง่ายแต่ในขณะ,ะเดียวกันอนะ่ะมันทําลายเรื่องของอารมณ์ร่วมของหนังกับคนดูครับมันทําให้อารมณ์เราที่มันกําลังไปไปอยู่เนี่ยมันฟบลงแทงนที่มันจะแบบต่อเนื่องไปเลยครับประมาณนี้ค่าวสารรีวิวหนังเรื่องเหมยนะคะบนบาสบแช่ง่งงสรรุปาายยๆโดววมมนับเห นบาปสาปแช่งเป็นหนังผีที่มีสารตั้งต้นที่ใช้ได้ครับน่าสนใจหนังเนี่ยอุดมไปด้วยฉากจำสแกร์ที่อัดแน่นมันกระตุกขวัญแต่ว่ามันก็มีทั้งดีบ้างแล้วก็เฉยบ้างปะปนกันไปครับแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าไอ้ฉากจำสแกร์พวกนี้มันค่อนข้างจะทํางานกับคนที่ตกใจแบบผมอะครับคือแบบดูแล้วเนี่ยเหนื่อยนะฮะคือโอ้ยจำสแกร์แล้ว โอ,อ้เหน,นื่อยจังอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่เหนื่อยแบบที่ไม่ดีนะไม่ให้เหนื่อยเพราะหนังมันแย่นะแต่แบบเราแบบใจเต้นแรงอะคือแบบตงึตงๆเนี่ยก็ตกใจแตกจ่ก็ตกใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็นะครับนับว่าในด้านของบทหนังเนี่ยถือว่ามันมีแกนสารและก็ไอเดียที่น่าสนใจครับทว่ามันกลับสับสนในเรื่องของวิธีการเล่าจนทําให้หนังเนี่ยเล่าเรื่องออกมาได้ค่อนข้างวุ่นวายและก็ขาดความต่อเนื่องแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยนับว่าเหม๋เป็นหนังที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของความบันเทิงครับเพราะว่าถ้าหนังผีบันเทิงเป็นยังไงครับหนังผีที่บันนเทิงคือสุกกแล้ว็ น่ากลัวหนังเรื่องนี้มันก็น่ากลัว ตกใจสนุกเพราะว่าสารผมเนี่ยแค่ผมเห็นผีนางรำอะซึ่งผมแพ้มากอะผมก็กลัวแล้วดังนั้นเรื่องนี้มันก็เลยน่ากลัวคือบางฉากเนี่ยคือติดตานะครับไม่ติดตาเขามันโหดหรือว่ามันอะไรน่ากลัวขนาดนั้นอะคือมันติดตาเขามันเป็นแบบผีนางรำครับแค่แบบผีนางรำผมก็กลัวแล้วอะดังนั้นเหมยเนี่ยก็เลยแบบค่อนข้างจะทางานกับผมนะครับในเรื่องของความน่ากลัวของมันนะฮะถือว่าสารผมเนี่ยหนังเรื่องนี้เออบันเทิงใช้ได้ครับและถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวในผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคนแบบเอนน่หมื c o n u u r n n เด h น n u นที่โยดจำจำแบบตุ้งแช่ตุ้งแช่เนี่ยเรื่องนี้คุณชอบแน่นอนครับเพราะว่ามันอัดแน่นไปด้วยจ้ำสแก์ที่แบบเยอะ มากๆอะ่ะคือแบบมันจะมีใช้ให้คนลุ้นตกใจทุกประมาณ10นาทีครับคือคุณจะลุ้นแบบโอ้โหตกใจอะไรเงี้ยถ้าชอบซ้อมสแกเนี่ยเรื่องเงี้ยตอบโจทย์มากๆครับแล้วก็อีกกลุ่มคนนึงครับถ้าคุณชอบผีนางรำนะฮะผีนางรำฟีเวอร์หรือว่าถ้าคุณเป็นผีนางรำหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบผีนางรำอะ่ะเรื่องเนี้ยแม่งโคตรผีนางรำเลยครับก็สําหรับเหมยบนบาปสาบแช่ง5.5เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเป็นกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่่ยังไมไดูเี่ย บนบาปสาบแช่งสัมผัสผีนางรำพร้อมกัน25มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังด้วยนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะมึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซิดทูซีมุ้ยแฟนเพจสวัสดีครับ